คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนๆในโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่เพจดังครับออกมาเปิดเผยว่ามีคู่รักนักร้องพิธีกรเนี่ยส่อแววรักร้าวเตียงหักหรือเปล่าเนี่ยนะฮะซึ่งคุณผู้ชมฮะหลายคนเนี่ยโอ้โหนักสืบโซเชียลไม่ได้หลับไม่ได้นอนเข้าไปคอมเมนต์กันกระหน่ำกระจายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีตัวย่อนู่นนี่นั่นเต้ไปหมดเลยคุณผู้ชมล่าสุดฮะทางด้านของสาวนิดนาเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้ลงรูปคู่กับลูกๆเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าก็มีชาวเน็ตฮะเข้าไปถามว่าเอ๊ะทำไมพักหลังๆนี้ไม่ค่อยเห็นรูปสามีเลยนะไม่ค่อยลงรูปคู่กับสามีกับลูกๆเลยนะฮะลงรูปพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยไม่ค่อยเห็นรูปเลยนะมีคนเข้าไปถามนะฮะซึ่งหลายคนก็ดันโยงเรื่องนี้นะฮะประเด็นนี้ไปที่คู่รักนักร้องพิธีกรส่อแววรักร้าวหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าทำเอาชาวโซเชียลอดหลับอดนอนโดนกระตุกต่อมเผือกกันกระจายเลยทีเดียวแหละครับหลังจากที่เพจดังนั้นปล่อยคำใบ้ถึงความรักของคู่พิธีกรและนักร้องคู่หนึ่งที่พักหลังไม่หวานเหมือนเคยส่อแววเตียงหักรักพังอีกคู่หรือเปล่างานนี้ครับทำเอานักสืบโซเชียลทำงานไม่ต้องพักกันอีกแล้วโดยเพจดังอย่างเจ๊มอย108ครับได้ออกมาระบุข้อความดังกล่าวนะครับว่าเมืองตามส่องนักร้องพิธีกรท่านหนึ่งกับหัวให้หน่อยช่วงนี้ความหวานเงียบผิดปกติแฮะท่ามกลางชาวเน็ตครับที่เข้ามาทายกันสนั่นว่าเป็นคู่ไหนกันเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อทางด้านของเพจดังอย่างนายเอนเตอร์เทนก็ได้มีคำใบ้มาฝากลูกเพจเพื่อให้ทำการบ้านกันง่ายๆโดยระบุข้อความว่าพิธีกรนักแสดงยุค90ส่วนสามีเป็นพิธีกรนักธุรกิจแว็บไปส่อง IG ฝ่ายหญิงก็ไม่มีภาพคู่สามีเหลือให้เห็นฝากฝ่ายชายก็ไร้รูปคู่มานานมากเหลือติด IG เป็นภาพครอบครัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นยังฟอลโล่กันนะแต่ไม่แท็กหากันแล้วงานวันเกิดชัดเจนสุดแต่หนูเผือกพูดได้แค่นี้จบซึ่งก็มีชาวเน็ตครับที่เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับอาทิเช่นพคยกนอนนอกับบอใช่ไหมก็ดูรักและดูแลกันดีนะคะคู่นี้ไม่มีข่าวเสียหายเลยใช่คู่ที่เราคิดไหมหนอแฟนหงแดงปะเงาชัดมากนอนนอเป็นนักร้องไม่ใช่เหรอนักแสดงเรื่องอะไรไม่เคยดูที่ขอแต่งงานกลางรายการใช่ไหมครับนักร้อง90พิธีกรกีฬาถ้าคู่นี้จริงๆเราก็แอบเสียดายค่ะไม่อยากให้เขาเลิกกันคนที่เป็นนักร้องและพิธีกรคือฝ่ายหญิงนะใบ้แค่นี้ทุกคนจะนึกออกและแฟนลิเวอร์พูลทั้งคู่ล่าสุดครับเรียกได้ว่าหวยดันไปตกที่สาวนิดนาสุธิตาปัญญายงครับกับสามีแบงค์ภัทรปัญญายงครับเมื่อหลายคอมเมนต์นั้นดันพุ่งเป้าไปที่คู่นี้นะครับซึ่งพอส่อง IG ก็พบว่า IG ฝ่ายหญิงมีรูปคู่เป็นหมู่คณะรวมสามีอยู่ในนั้นด้วยครั้งสุดท้ายคือเดือนเมษายนนะฮะแล้วก็มาเห็นรูปคู่ด้วยกันอีกเลยนอกจากลงรูปกับลูกๆเท่านั้นขณะที่ IG แบงค์มีรูปครอบครัวในเดือนพฤษภาคมเป็นครั้งสุดท้ายครับส่วนใหญ่ก็เน้นลงรูปลูกๆพร้อมแฮชแท็กว่า familyโดยในวันสำคัญต่างๆ Instagram ของทั้งสองคนก็ไร้เงารูปคู่กันนะครับโดยรูปล่าสุดที่สาวนิดาได้โพสต์ร่วมเฟรมกับลูกๆนะฮะก็เริ่มมีคนมาถามถึงหนุ่มแบงค์กันแล้วนะครับว่าไม่เห็นนานแล้วโดยก็มีคอมเมนต์อาทิเช่นพ่อเป็นตากล้องสาวนิดาก็เข้าไปตอบว่าเซลฟี่ค่ะก็มีคนเข้าไปถามอีกนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่ลงรูปพ่อแบงค์เลยนะคะไม่เห็นคุณพ่อนานแล้วค่ะซึ่งถ้าหากย้อนไปเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับทั้งคู่ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคู่ที่ผ่านวิกฤตสุขภาพด้วยกันมาเนี่ยครับโดยทางด้านของหนุ่มแบงค์ภัทรนะครับสามีสุดเลิฟของพิธีกรสาวนิดนาที่ควงคู่กันมานะครับร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับ12ปีรักนี้หวานไม่มีลดรวมถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนะครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยทั้ง2คนก็เคยผ่านเรื่องราววิกฤตสุขภาพมาแล้วนะฮะโดยสาวนิน่าเนี่ยก็เคยมีปัญหาสุขภาพจนต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่หลายครั้งทั้งผ่าตัดไส้ติ่งผ่าตัดถุงน้ำดีแล้วก็ผ่าตัดหัวเข่าฝากสามีนะครับหนุ่มแบงก์ก็ผ่านช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมะเร็งตับมาแล้วกว่า2ปีนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ทำให้ครอบครัวต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่นะฮะแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเพราะได้นิน่าใส่ใจรายละเอียดเรื่องสุขภาพนั่นเองด้านหนุ่มแบงค์นะครับก็เปิดใจว่านิน่าเองเนี่ยเขาก็ผ่านมีดหมอมาเยอะถึงขั้นเดินเข้าโรงพยาบาลเองด้วยความที่นิน่าเนี่ยเป็นคนที่ระวังทุกอย่าง
มีครั้งหนึ่งเนี่ยเดินเข้าโรงพยาบาลเองเพราะคาดว่าไส้ติ่งตัวเองเนี่ยมีปัญหาพอคุณหมอสแกนดูท้องปรากฏว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงๆอย่างผมเองก็ตรวจสุขภาพถึงได้ไปเจอก้อนเนื้อที่ตับถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายที่รู้เร็วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นี่นาเองก็จะบอกกับทุกคนเลยว่าให้ไปตรวจสุขภาพต้องตรวจแบบละเอียดด้วยนะอย่างผมเองเนี่ยก็เจาะเลือดไม่เจอต้องไปอัลตราซาวด์ถึงเจออาจารย์หมอจะบอกเลยว่าถ้าในครอบครัวมีประวัติควรจะต้องตรวจถี่ถ้วนให้เร็วขึ้นอีกเพื่อให้ท่วงทันในการรักษานั่นเองก็เรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นก็ผ่านเรื่องราวนะครับทั้งร้ายและก็ดีนะฮะมาเยอะแยะมากมายพอสมควรเลยทีเดียวแหละครับเอาเป็นว่ารอทั้งคู่นั้นออกมาชี้แจงแบบชัดๆดีกว่านะครับว่าสรุปแล้วสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่นะครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ